โยธารักมวยไทยภูเก็ตครับก้าวขึ้นสู่เวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละครับโปรไฟล์ของทั้งคู่ครับน้ำหนักที่ช่างว่าเช้า126ปอนด์ครับเพชรดำชนะ63รุ่งกิจชนะ51แพ้2นะครับเพชรดำแล้วก็รุ่งกิจแพ้4และเสมอ2นะครับเสมอ2รุ่งกิจเสมอ4แล้วก็แพ้15เพชรดำครับแพ้30รุ่งกิจนั่นคือโปรไฟล์คร่าวๆย่อๆครับเพชรดำไก่ย่าง5ดาวนักสู้วัย20ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเกิดที่อำเภอพิบูลย์มังสาหารฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญ34ครับกรุงเทพมหานครชื่อจริงว่าวัยวิทย์วงขันนะครับเจ้าจร85ครั้งชนะ51แพ้30ครับเสมอ4ล่าสุดก็ซัดกับรุ่งกิจคู่ต่อกรวันนี้ครับรุ่งกิจร่วมค่ายนะครับมาดูที่ทางด้านของรุ่งกิจหมอเบสกมลาบ้างนะครับนั่นแหละครับเมื่อเช้าช่าง126ปอนด์ครับสูง175เซนติเมตรครับชื่อจริงว่าทิศวัฒน์ทิศสันอายุ17ปีนะครับเกิด20มกราคม2545มวยจากอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะครับแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่โยธารักมวยไทยที่ภูเก็ตนะครับรุ่นพี่ร่วมค่ายอาหารจานโปรดข้าวคุกกะปิครับครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวันนี้วรศักดิ์ภักดีคำนะครับวรศักดิ์ภักดีคำครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านจิรศิลป์ชุมพลแล้วก็ร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์นะครับซ้ายมือหมอเวทครับขวามือนั้นดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ส่วนผู้การเก๋จากสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าพลิกกันร้อยอย่างแรงคุณเจดเออผู้การเก๋ดูอยู่ที่สุราษฎร์นะครับเชื่อว่าอีกหลายต่อหลายท่านนะครับครับหาดใหญ่ก็พรโอทีพรไมเวแล้วครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับแล้วก็หลายต่อหลายคนทนไม่ไหวต้องมาสัมผัสบรรยากาศสดๆในสนามคุณชัยด้านบนนี่เสียงดังๆนะครับคนดังๆของวงการมวยเต็มไปหมดเลยครับก็จัดมวยดีก็ต้องมาดูแล้วครับให้กำลังใจกันต้องการจะสัมผัสบรรยากาศสดๆก็มาได้ที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้เป็นการผนึกกำลังกันนะครับระหว่างช่อง3มีเมียมินิกแล้วก็สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินสนามมวยราชดำเนินเป็นสนามมวยที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยทำไมถึงเลือกวันพฤหัสวันพฤหัสคือเป็นวันที่เป็นจัดรายการใหญ่เยอะที่สุดแล้วก็ทำไมถึงเลือกโปรโมเตอร์5คนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเป็นเบอร์ใหญ่แล้วก็จัดแล้วก็ได้รับความสนใจทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกาไว้ในปฏิทินที่บ้านท่านครับทุกวันพฤหัสเราเจอกันนะครับ2ทุ่มครึ่งครับช่อง3 SD 28แล้วที่จังหวัดสุราษฎร์ก็จะมีกิจกรรมดีๆมวยไทยถึง2รายการนะครับวันที่16 17ผู้การเก๋รอต้อนรับผมด้วยครับมาแล้วครับติดตามได้นะครับผู้ไฮไลท์ของมวยไทยราชดำเนินครับปฐมฤกษ์ครับแดนเพชรดำนะครับเพชรดำเพชรอินเดียอะคาเดมี่หรือว่าไก่ย่าง5ดาวครับหรือว่าสิทธิ์ฮอตพิบูลนั่นแหละครับดีกีเข็มขัดแชมเปี้ยนใน3เซตนะครับเมื่อเช้ามีเกตเล็กๆน้อยๆคุณประสิทธิ์มาดูมายืนรายงานข่าวทางเรื่องเล่าเช้านี้กับเขาด้วยช่างไปช่างมานี่ช่างไม่ผ่านครับเพชรดำน้องโบ๊ทอัคเดชบอกว่าไอ้ดำเอ้ยเองก็ถอดฟันปลอมซะทีพอถอดทีเดียวเท่านั้นแหละผ่านเลยครับขณะที่รุ่งกิจนั้นต้อง2ครั้งนะครับกว่าถึงจะผ่านแต่ว่ารูปร่างวันนี้รุ่งกิจตัวใหญ่มากครับรูปร่างใหญ่โตมากเดี๋ยวดูครับคู่นี้จะเข้าตำราเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะล้างตาได้น่าสนใจนะครับเพชรดำเปิดโอกาสได้รุ่งกิจล้างตาเพชรดำเพิ่งจะฉลองครบรอบ20ปีไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็เบอร์ใหญ่ๆในวงการมวยเมืองไทยมาท่ามาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือทิพย์รถถังกิจเมืองนนท์ชนะศึกกกรรมนาถแล้วก็สิงห์พรัญชัยครับสิงห์พรัญชัยครับมาแล้วครับเป็นนักชกในสังกัดเพชรยินดีอะคาเดมี่อีกคนนี้ขึ้นเวทีในวันนี้ครับเพชรยินดีอะคาเดมี่นั้นค่ายมวยเก่าแก่ของวงการมวยเมืองไทยนะครับก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า40ปีครับในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่วิชาน้อยนะครับวิชาน้อยเริงศักดิ์ดูเหมือนว่าเริงศักดิ์จะอยู่ในสนามด้วยวันนี้มาอยู่ครับมาอยู่ครับเมื่อเช้าก็มาดูการชั่งน้ำหนักมวยครับกรรมการโด่งครับบริษัทภักดีคำบอการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรีครับรายนี้บอพละศึกษารุ่นที่3นะครับโอ้โหซ้ายเอาละครับพี่น้องชาวอีสานเชียร์กางเกงสีแดงครับพี่น้องชาวปากใต้เชียร์กางเกงสีน้ำเงินยกทีมกันไปเลยครับ
นั่นแหละครับสิงห์อีสานกับภาคใต้นะครับอย่างที่เรียนแล้วครับเพชรดำนั้นอดีตแชมป์เข้มกัน4เส้นแล้วครับตั้งแต่118ลุมพินีแล้วก็ประเทศไทยหมดยกแรกครับหมดยกแรกเดี๋ยวกลับมาครับสกัดทางนางเพชรพังงานทีเด็ด99จัดไปนะรุ่งมนครกับก้องเมืองตรังของพี่ศรีเมืองยี่ห้อของทรงไทยนั้นเป็นที่การันตีอยู่แล้วครับไปบนเวทีกันต่อนะครับจบคู่นี้ก็ยังมีอีกหนึ่งคู่เอกครับเป็นคู่ที่4ของรายการวันนี้เอาสมรักน้อยสู้กับพเดชศึกคู่นี้ก็แตกหักอีกคู่หนึ่งนะครับต้องบอกว่าเต็มมาระบักจริงๆนะครับนัดแรกครับมาถมมาเริ่มแล้วนัดต่อไปใหญ่กว่านี้ครับเพชรอู่ทองกับซุปเปอร์เล็กค่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆครับผลยอดมวยเงินหมื่นเงินแสนคู่มันมาออกตู้ครับศึกมวยไทยราชดำเนินโอ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทำท่าจะงานเข้าอีกแล้วครับคู่นี้นั่นแหละครับมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วจากครั้งที่ผ่านมาแล้วครับทางด้านของรุ่งกิจนี่ปีนี้มีชื่อติด1ใน5ลุ้นนักมวยไทยยอดเยี่ยมสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬารุ่งกิจหมอเวชกำมาลาครับครับถ้าบอกว่าเข้าติด1ใน5ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับผลงานซ้ายระนองซ้ายอุบลครับต่างคนต่างซ้ายเคยซัดกันมาแล้วคาใจกันมาแล้วครับวันนี้แตกหักออกทีวีไปเลยครับออกช่อง3 HD 28ไปเลยแม่ชกมาเกือบร้อยคุณประสิทธิ์ออกข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ทีเดียวดังทะลุประเทศไทยไปเลยคนรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละครับช่วงเช้าดูเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงเด็กก็ติดตามนะครับศึกมวยไทยราชดำเนินครับจากสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินอย่างนี้ครับซ้ายเจอซ้ายนะครับสิงห์อีสานกับภาคการใต้แล้วอย่าลืมไฮไลท์มวยไทยราชดำเนินนะครับเราจะเริ่มวันที่21หมายถึงว่าเสาร์พฤหัสที่21ครับดูเสร็จก็ไปดูไฮไลท์ต่อได้เลยครับนั่นแหละครับจะนำไฮไลท์ไปอีกครั้งนะครับไปออกช่อง3 HD นะครับช่อง3 13แข้งซ้ายเพชรดำรุ่งกิจนั่นแหละครับฟอร์มหลังเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ให้กับเพชรดำคนเดียวเท่านั้นแหละครับครับไม่ใช่สนามมวยบรรยากาศคึกคักอย่างเดียวนะครับพ่อค้าแม่ขายหน้าสนามมวยก็มีความสุขครับขายดีไปด้วยครับคนมาดูมวยเยอะเดี๋ยวกลับบ้านแบบกระเป๋าตุ้งก็หิ้วของที่ลึกผลไม้ลากไม้ไปฝากแม่บ้านนั่นแหละครับกวยจับหน้าสนามหมดแล้วนะครับเจ็ดตะโพหน้าสนามที่อร่อยที่สุดหมดแล้วอ้าวยุ่งเลยเหลือไม่เยอะครับบ้านจางเหลือไม่เยอะเลยยุ่งเลยครับอย่างนี้แฟนๆไม่เคยสัมผัสเห็นเธอนะครับนี่เป็นภูมิปัญญาของคุณปู่คุณตาพวกเราช่วยกันจะลงสร้างสรรค์ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นวิชาที่วิชาเดียวที่เตะคนแล้วได้สตังค์ครับนั่นแหละครับทางเวทีไม่หนีแล้วครับทางด้านของรุ่งกิจนั่นแหละครับดาวโรดจากแดนสตอครับเตะขาเจาะยาส่งท้ายครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาตามต่อนะครับไปย้อนดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาในยกที่ผ่านมาคุณชัยนี่ครับซ้ายดวลซ้ายซ้ายจิกซ้ายซ้ายนี้ของรุ่งกิจครับกลับแทกเต็มหน้าเพชรดำเลยครับทันกันนะครับคู่นี้ภาษามวยก็มึงทีกูทีครับไม่กลัวกันไม่เกรงกันแล้วนะครับรึงทางยก3เพชรดำกับทางด้านของรุ่งกิจสิงห์อีสานกับภาคการใต้ครับเพชรดำถือว่าเป็นมวยเอกมวยดังของเพชรยินดีอะคาเดมี่ในเวลานี้เลยครับค่าตัว 130,000 บาทครับอุบลราชธานีนี่เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามเป็นจังหวัดที่เจริญรุ่งหน้าอย่างรวดเร็วขณะที่ระนองนั้นเป็นแหล่งที่มีธรรมชาติสวยงามครับครับเดินชนแล้วครับทั้งคู่ช่วงฟังยกให้น้ำเราฟังพี่เลี้ยงบอกว่าไม่ต้องถอยแล้วนะครับใส่ได้ใส่เลยครับจะได้ไม่ต้องคาใจกันอีกนั่นแหละครับคาใจเพราะว่าไฟที่ผ่านมาไม่เดินแล้วครับวันนี้เดินแล้วครับทางด้านของรุ่งกิจเดินแล้วครับซ้ายเจอซ้ายนะครับนั่นแหละครับแค่ซ้ายมาแล้วครับเพชรดำซ้ายทั้งแถบนะครับซ้ายธรรมชาติด้วยครับครับล่องใต้ไปตามเสียงเพลงครับระนองขณะที่อุบลนั้นเมืองดอกบัวงามครับเกาะแล้วเกาะแล้วต้องเกาะแน่นๆนะน้องครับเกาะแล้วหน้าอย่าเชิดหน้าอย่าลอยนะครับถ้าหน้าเชิดหน้าลอยระยะประชิดเดี๋ยวโดนศอกอีกเอาละครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปบนเวทีวรศักดิ์พัฒน์ที่คำครับแยกออกมากลางเวทีได้จังหวะแค่ซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายครับการขวานี่ตกไม่ได้นะครับทางด้านของรุ่งกิจเอาละครับขวาขึ้น
ข้มข้นเหลือเกินครับคู่เอกรายการคู่ที่3เดี๋ยวคู่หน้ายังมีเอกอีก1คู่ครับสมรักน้อยกับพระเดชศึกครับแม่เสียงบรรยากาศกองเชียร์บรรดาพี่ๆเชียร์ทั้งหลายนี่อึกอึกทุกคนไปหมดแล้วนะครับที่มาที่ไปที่ไปที่มาคนมวยเขาบอกว่าเป็นคนหลายใจที่สุดนะครับเอาละครับวงในกดแขนตั้งแขนไว้ซ้ายนี่เตะอร่อยห่อเลยครับทางด้านของเพชรดำครับตั้งเข้าไปแค่ซ้ายติดตั้งแต่ว่าทางด้านรุ่งกิจไม่ออกอาการได้เห็นเลยครับไม่สะทกสะท้านเลยครับนี่ครับเบรกได้ก็เบรกครับหัวใจหล่อมากครับรุ่งกิจวรศักดิ์พักดีครับก็ยอดเยี่ยมครับขวางเอาไว้ได้เป็นกีฬาของลูกผู้ชายแม่เกี่ยวหน้ารุ่งกิจไปนิดเดียวครับขาแรกแล้วครับทางด้านของรุ่งกิจนะครับทะเลาะไม่เลิกนะครับเปิดเกมนะครับชิงเปิดเกมก่อนครับไฟนี้ครับไฟที่แผ่นมาแตกต่างตรงที่ไฟนี้รุ่งกิจชิงเดินก่อนเลยครับครับน้องโบ๊ทโปรโมเตอร์วันนี้ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับนั่งลุ้นอยู่หลังมุมแดงจะช่วยได้หรือเปล่าบนเวทีตัวต่อตัวโอ้ยเตะหลุดโดนทุกซ้ายของรุ่งกิจครับอ้าวนะครับหลุดแล้วโดนลงโทษครับโอ้โหมันอีกแล้วพยาค่ะจังหวะสองเป็นแบบนี้นะครับสายตาไหวพริบปฏิภาณต้องบอกว่าสุดยอดครับรุ่งกิจเอาละครับแขนซ้ายติดบังแล้วครับในช่วงท้ายๆนี่ครึ่งทางนะครับยกที่3แม่สะใจครับดูกันแบบนอนสต็อปเลยนะครับหมดยกขึ้นคู่ต่อไปไม่มีเบรกครับโอ้โหขออนุญาตพักกินน้ำแป๊บเดียวครับระหว่างยกท่านผู้ชมเห็นอย่างไรเราเห็นอย่างนั้นนะครับช็อตเด็ดๆครับทีมงานช่อง3ตัดมาให้ครับไปดูไฮไลท์ก่อนนะครับนี่ครับติ๊กเตะหลุดเตะหลุดแล้วโดนลงโทษเลยนะครับแม่มวยซ้ายกับมวยซ้ายดึงกันนิดเดียวนี่เห็นชัดเจนครับแล้วเกมเปิดตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับคู่นี้สมราคาครับเอกที่3เพชรดำกับรุ่งกิจนักชกสายเลือดมุสลิมจากระนองแม่อาปาอามานี่มาเชียร์อยู่หลังมุมน้ำเงินครับนี่หลังบรรยากาศมุมแดงครับแม่เทรนเนอร์พี่เลี้ยงนี่ไม่ธรรมดาครับเพชรมรกตรอสังประภัยเลยครับขึ้นไปนวดตัวให้ล่อเป้าให้เองด้วยนะครับพี่ค่ายจรัญนั่นแหละครับพี่เลี้ยงนี่ค่าตัวเรือนแสนเหมือนกันนะครับเทรนเนอร์ก็ค่าตัวเรือนแสนเหมือนกันสามต่อครับยก4ครับแดงนั้นเพชรดำครับน้ำเงินรุ่งกิจวันนี้ตามลากแพ้แล้วครับเคยแพ้มา9พฤษภาคมที่ผ่านมาเกือบจะ1เดือนพอดีครับครับใครจะพาไปเที่ยวนะครับแดงชนะก็ไปเที่ยวบนระนองชนะก็ไปอาบน้ำแร่ไปต้มไข่กินครับเป็นจังหวัดที่สวยงามเรื่องของแหล่งธรรมชาติยังไม่สูญเสียครับระนองธรรมชาติสวยงามจริงๆนะครับโดยเฉพาะเกาะพญายามนะครับเกาะพญามนะครับเกาะพญาเอาละครับจับได้แล้วรุ่งกิจเดี๋ยวดูนะครับยกนี้น่าจะมีวงในให้เห็นเยอะขึ้นแม่ขอบคุณช่อง3ขอบคุณ VC เทโรครับขอบคุณปุ๋ยท็อปวันอย่างนี้มันเป๊ะเลยครับใช่เลยครับมวยอย่างนี้ถ่ายทอดไปแล้วไม่อายโอ้ยไม่อายสายตาแฟนๆครับอ้าวครับโดนกินฟรีไป1แข้งแล้วครับเพชรดำไม่ต้องถามนะครับไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยนะครับนั่นแหละครับบนเวทีคือคำตอบว่าทำไมต้องมีภาคต่อครับว่าทำไมต้องมีการแก้มือล้างตากันใหม่บรรยากาศได้หมดแล้วครับอาวุธกรรมการเวทีเสียงปีกองแฟนมวยผู้บรรยายเราใจทั้งสิ้นเอาละครับฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาครับค่อยๆเลาะแล้วครับทางด้านของรุ่งกิจวงในเด้งดีตอนนี้ล่ะดีที่วันนี้ไม่ถอยนะครับวันนี้รุ่งกิจไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวนี่ครับดีซีเทโรเสียอย่างครับเล็กๆไม่ครับเอาใหญ่ๆไปเลยครับทำงานเหนื่อยทีเดียวหยิบทิศประมาณมาซ้ายซ้ายไม่ซ้ายซ้ายเกี่ยวพื้นล็อกแล้วล็อกแล้วครับดีได้หรือเปล่าเสียงเฮดังเสียงเฮดังโอ้ยต้องบอกว่าเราใจทุกช็อตเลยนะครับทุกช็อตครับทุกนาทีสถานการณ์พลิกได้ตลอดเวลาเอาละครับรุ่งกิจหมอเบสกำราหรือว่าเกียรติดีชุดเดียวกันนะครับนักชกสายเลือดมุสลิมจากระนองประตูของภาคใต้โอ้โหลูกนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมเกือบลุดไม่นอกเวทีครับแต่ว่าคนที่เร็วกว่าก็คือกรรมการแล้วครับวรศักดิ์พักดีคำครับเป็นขวางไว้ได้ทันเอาเลยครับก่อนได้ได้รุ่งกิจเพชรดำไปเอียงข้างมวยไทยเขาดูกันละเอียดนะครับดูอาวุธดูลีลาดูศิลปะดูอาการดูบรรยากาศดูเสียงเชียร์
นี่ใครดีกว่ากันเท่านั้นเองครับคู่นี้นั่นแหละครับมาถึงนาทีนี้ต้องบอกว่ายังบอกไม่ได้นะครับนั่นแหละครับมีหัวใจนะครับกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามท่านแค่ซ้ายนั่นแหละครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับนาทีนี้โอ้ดุเดือดจริงๆครับสตอกับปาระแซ่บแซ่บครับเดี๋ยวกลับมาต้องเรียนย้ำแฟนๆหน้าจอช่อง SD 48นะครับบอกว่าสนุกเร้าใจจริงๆครับได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งอรรถรสอุดมสมบูรณ์ไปด้วยศิลปะดูไฮไลท์กับคุณประสิทธิ์ครับช็อตเด็ดๆนะครับทีมงานช่อง3ตัดมาให้ครับไฮไลท์ยกที่ผ่านมาครับเนี่ยครับหมุนติ้วแล้วก็โดนแข้งขวาเลยครับเพชรดำครับแล้วหลังจากนั้นดูครับแข้งซ้ายปั้งเข้าไปปั้งเข้าไปครับลุงกิจเกี่ยวได้เพชรดำเสียรางวัลไปนิดนึงนี่ก็เป็นอีกช็อตนะครับเพชรดำขวางหน้าแล้วดูนะครับ 3-4 มาเป็นชุดเลยครับจากระนองไฟแตกหักออก SD 28ไปทั่วโลกเลยนะครับดูว่าจะล้างตาได้หรือเปล่าหรือตาจะช้ำหนักเข้าไปอีกนั่นแหละครับถึงนาทีสุดท้ายแน่นอนครับใครที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเอาละครับรุ่งกิจก่อนได้ตีได้ไหมเร่งตียังหาจังหวะนี้ไม่ได้สามเหลี่ยมตรงมุมระฆังเอาละครับมีเท่าไรต้องใส่หมดแล้วนะครับนาทีนี้อะไรก็เป็นไปได้หมดครับเรื่องของศิลปะการต่อสู้วรศักดิ์พักดีทำก็สนุกไปกับเกมด้วยครับเปาโดงเอาฟัดอย่างเดียวนะครับรุ่งกิจอาศัยใหญ่เสียบโต้เสียบน้องทีพี่ทีปาราสตอจิ้มกันไปของดีแต่ละภาคทั้งคู่เอาแล้วครับตีแล้วคาไว้ครับหนีไม่ออกเลยครับนาทีนี้เพชรดำเอาแล้วครับต้องสู้เขาครับซ้ายตีแล้วตั้งกระแพงหน้าขวางหน้าไว้แม่อยากให้เห็นแฟนๆเห็นบรรยากาศจริงๆครับโจเดพนันชัยลุ้นอยู่หน้าจอช่อง3 SD 28บอกว่าสุดๆไปเลยครับรายการนี้เดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งคู่เอกปิดท้ายเอกที่4นะครับนี่แค่เอกที่3โอ้ยบรรยากาศเสียงเชียร์ดูครับโบกอย่างเดียวครับโบกไม่รู้โบกฝั่งไหนเหมือนกันมีหัวใจอย่างแรงนะครับคู่เอกควยไล่ของมวยไทยราชดำเนินนัดปฐมฤกษ์ครับเอาละครับเพชรดำคุมรูปไว้รุ่งกิจต่อในด้านนี้ตีสองดอกครับโอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์นาทีนี้ครับวุ่นวายไปหมดแล้วครับยิ่งกว่าตลาดนัดคลองเตยริ่งกว่าตลาดนัดพระราม4ครับอ้าวครับที่นี่ไม่มีเขียนบทนะครับของจริงครับของจริงของจริงอ้าวใครอยู่ล่างใครอยู่ล่างงัดขึ้นมาวุ่นวายแล้วโอ้โหสมราคาจริงๆครับสมราคาที่เอามาออกตู้ที่มันคาใจกันเอาแล้วครับผมรวบมวยแล้วครับพลาดไม่ได้นะครับต้องเรียนกับท่านผู้ชมว่าถึงนาทีนี้ใครก็พลาดไม่ได้แล้วครับครับเรื่องเล่าเช้านี้พรุ่งนี้มีเรื่องเล่าอีกแล้วนะครับจัดมวยอย่างนี้คุณเอกราชเก่งทุกทางมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกแล้วครับมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะครับคุณเจ้าชายเอาละครับตามเวทีนะครับตามเวทีครับเรื่องสุดท้ายครับแขนซ้ายติดตั้งผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้บริหารของ BEC เทโรคงจะลุ้นอยู่หน้าจอครับแบบนี้ไม่อายใครนะครับจัดแบบนี้จัดเล็กจัดใหญ่เหนื่อยเหมือนกันครับจัดใหญ่อย่างนี้ถือว่าถูกทางถูกต้องครับเอาละครับถอยกันแล้วครับกลัวจะผิดจะพลาดแล้วก็หมดยกสุดท้ายโอ้นี่ครับลูกพี่ของลูกกิจหมอเบสขึ้นไปเลยนะครับหมอเบสกำมาลานะครับเจ้าของสีเสื้อหมอเบสกำมาลาครับสมบัติสิงห์ราคามาเองเลยครับวันนี้สายมือดร.พงษ์พิเศษไพฑูรย์เดี๋ยวรอนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับเกียรศิลป์ชุมพลแล้วก็ปิดท้ายที่ร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับไปอีสานหรือว่าไปใต้นั่นแหละครับไปที่ทางด้านของรุ่งกิจหมอเบสกำมาลาครับรุ่งกิจหมอเบสกำมาลาครับนั่นแหละครับพลิกชนะคะแนนเพชรดำไก่ย่าง5ดาวหรือว่าเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่แก้มือล้างอายที่เคยแพ้มาก่อนหน้านี้ได้สำเร็จครับสุดยอดจริงๆครับเอาครับชกกัน5ยกห้ามหันกันถึงอารมณ์แล้วก็ไปสวมกอดกันครับแหมครับหมอเบสกำมาลาครับไปไล่ก่อนนะครับโอ้โหเข้มข้นจริงๆครับคู่นี้
แต่ละช็อตแต่ละมุมแต่ละหมัดนี่ครับลูกนี้ครับโดนเข้าไปแล้วหมุนนะครับทางด้านของเพชรดำพยายามจะสาดซ้ายคืนแล้วก็โดนอีกทีนึงครับพยายามจะเอาคืนวงในครับจัดแล้วเททิ้งลงไปไม่ล้มนะครับทางด้านของรุ่งกิจเก็บตีนซ้ายได้นี่ครับโดนปลายคางแต่ว่าจิ้มซ้ายคืนครับคุณตลบจริงๆครับเวทีราชดำเนินผลงานของณัฐเดชวัชิรรัตนวงศ์ครบ5ยกพุ่งเหลาไปเลยครับรุ่งกิจหงายท้องครับดีใจ